วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอนะครับช่องที่สุ่มสกีนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาโหทำไมแบ็คกราวด์มิวสิกมันเศร้าจังนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่นะครับผมก็เลยอยากจะขอแบบว่าสุขสันต์วันแม่กับทุกคนนะครับผมแล้วก็มีเรื่องพูดเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากผมอ่ะแบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อแล้วนะแล้วก็แบบมีความต้องเป็นลูกด้วยไงเออนะครับผมโอเคคือพ่อแม่ทุกคนอ่ะทุกคนแบบผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเห็นหน้าลูกครั้งแรกนะแบบเหมือนโดนแบบติดเคิร์สอ่ะแบบมันโดนแบบแมจิกโมเมนต์อ่ะแบบเอออยู่ๆแบบเราเห็นหน้าลูกปุ๊บเราต้องแบบเฮ้ยเราแบบยอมที่จะเหนื่อยทุกอย่างทุกคนเพื่อให้เด็กคนเนี้ยแบบมีความสุขนึกออกป่ะเออผมก็เข้าใจว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะผมมันเป็นแบบเมจิกโมเมนต์จริงๆนะเออแต่ว่าบางทีแบบเวลาเราแสดงกับลูกอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างนะแต่ว่าคือทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากพื้นฐานความรักแบบบริสุทธิ์แน่ๆนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากลูกผมนะคือวันนึงที่ผมหรือว่าแฟนไม่อยู่ในโลกเนี่ยอยากให้เขาใช้แบบใช้ชีวิตดำรงชีวิตด้วยตัวเองได้อะนึกออกปะโดยที่ไม่มีเราอะความคาดหวังของผมนั้นแค่นั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็ในมุมที่เป็นผมเป็นลูกแล้วกันนะเออผมก็แบบว่าผมก็รู้สึกว่าแบบมองไปที่แม่ตัวเองอะเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นแบบข้าราชการครูอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถเลี้ยงลูก2คนเออแต่แบบพ่อผมก็ช่วยเล็กน้อยนะแต่ว่าคนหลักๆที่แบบดูแลผมหรือว่าดูแลพี่สาวอะไรเงี้ยก็คือแม่นะครับผมก็เขาแบบสู้ชีวิตอ่ะเออเป็นแบบผู้หญิงที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงที่แบบเราสบายแล้วอ่ะเออแล้วทำไมเขาเป็นคนดีขนาดเนี้ยทำไมเราจะไม่ทำให้เขามีความสุขวะนึกออกไหมทุกคนเออผมไม่ได้แบบว่าเชื่อในการว่าแบบแม่ลูกแล้วจะต้องไปทดแทนบุญคุณนึกออกปะแต่ว่าผมอ่ะเชื่อว่าเฮ้ยเวลาแบบคนทำอะไรที่ดีอ่ะเขาก็ต้องได้สิ่งตอบแทนที่ดีซึ่งผมก็รู้สึกว่าแม่ผมแบบดูแลผมมาเป็นอย่างดีผมไม่รู้สึกถึงความลำบากของตัวเองเลยนะแม้แต่ว่าแบบผมก็ไม่จะไม่ได้แบบฐานะร่ำรวยอะไรนะแต่ว่าแบบแม่ผมก็ดูแลแบบด้วยความแบบสุดๆของเขาแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่แบบเราพอมีเวลามีกำลังทรัพย์อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอย่าลืมเออนะครับผมอ่ะโอเคมาเหมือนเดิมครับผมก็จะรีวิวทุกๆกิจกรรมให้ทุกคนดูนะครับผม Yahoo! เริ่มจากเดี๋ยวผมพูดกิจกรรมก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆเป็นทีละไอดีนะหนึ่งคือร้านค้าพเนจรครับการันตี1สกินครับใน100คูปองนะครับสกินเล็กก็จะเป็นทูเลนกับไอรินะครับผมเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับผมสกินกลางก็จะเป็นไวโอเลตคัลเลอร์บลัสกับตัวอเลสเตอร์โอเมจินะครับสกินใหญ่สุดคือเวเลสแล้วก็เฮเลนเอสดรีมเมอร์นะครับผม Yahoo! เดี๋ยวผมค่อยไปบอกราคาเหมาอ่ะต่อไปครับโอ้โหสกินเซตนี้ครับใน299คูปองซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้มันก็แอบแพงอ่ะผมให้แค่199นะครับผมแม่ผมรู้สึกว่าแพงไปนิดนึงนะครับผมไปกันต่อครับแล้วก็โดมินิกครีเอชั่นครับ1,500บาทที่ร้านกอฟอร์เท่านั้นนะครับผมมันก็น่าจะมีกิจกรรมยิบย่อยมีกิจกรรมวงแหวนนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือ299นะผมก็ยังขาดอันนึงด้วยนะครับผมอ่ะขออนุญาตซื้อไปเลยนะจริงๆมันแพงนะทุกคนอ่ะสมมุติว่ามันเหลือฮะไอตัว Q Lens ใช่ไหมครับก็มีมันไม่ได้สวยขนาดนั้นอ่ะมันอยู่ที่199นะครับผมอ่ะผมก็แลก Q Lens ครับผมโอเคไปเลยนะครับผมแล้วก็ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นสายดองตาลเชิญนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาตาลเชิญแป๊บนึงนี่ตอนแรกอ่ะมันเหลือ Q Lens กับ Theory นะครับผมเพราะฉะนั้นผมได้คิวเลนแล้วก็เปิดรับทีรี่ไปเลยจ้านี่โอเค Tridal Trouble นะครับผมไปที่กิจกรรมต่อไปครับนั่นคือกิจกรรมกล่องนะครับกล่องที่มันเป็น15คูปองนะโอเคก็วันนี้สิ่งที่เขาต้องการครับคือ55โทเค็นนะกล่องอันนี้นะโอเคจะดูดิว่าเซตเนี้ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมวันนี้คือเราต้องการ55โทเค็นนะก็จะเจ็บให้ดูนะครับผมยังขาดตัวรอเรียวกับตัวซาต้านะโอเคไปดูเรทกันนะครับผมวันนี้คือหูปีกพิเศษมันให้ถึง75นะปกติคืออยู่ที่ประมาณ70แต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้มันต้องการเยอะเป็นพิเศษครับคือ55ปกติ50หรือ45เนี่ยเอาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันจะเป็น1แล้วข้ามมา3เลยนะครับผมทุกคนนึกออกปะเออมันไม่มี2มาขั้นกลางแบบเออนะครับผมก็
ไปเดี๋ยวก็ได้รู้กันครับผมว่า55โทเค็นเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมซื้อก่อน290นะครับผมไปโอ้โหวัตเตอร์นะครับผมสกินแตกไป2สกินเลยมั้ยโอ้โหอันนี้สกินแตกว่ะแล้วก็โทเค็นได้16คือได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะปกติคือ30กล่องเนี่ยต้องได้21นะครับผมซึ่งมันให้มาแล้ว1ครับผมตามนั้นนะโอ้โหเดือดจัดนะครับผมเหมือนถ้าแพ็คเนี้ย3อันอะมันอยู่ที่650คูปองนะครับผมก็อย่าลืมมาโดนกันที่ร้านกอฟอได้นะจ๊ะอ๋อยังถ้ารอเลี้ยวมาอีกนี่ห้ามเหมือนกันนะโอ้โหอันนี้คือ20ได้14ครับถือว่าไม่แย่ทุกคนผมมีกำลังใจไปต่อตรงที่สกินมันแตกนี่แหละครับผมมันก็มีโอกาสสกินแตกอะทุกคนถ้าทุกคนแบบไม่มีเยอะๆอะก็คุ้มนะแต่ถ้าใครเหลือสกินเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มสำหรับกิจกรรมนี้นะผม10ได้8ครับผมผมเปิดไป60กล่องนะครับผมได้โทเค็นมา38ซึ่งเกลือมากๆ60กล่องโมเมนต์76 40แบบ48อ่ะมันต้องได้สัก48นะครับผมอันนี้มันให้เรามาแบบน้อยน่าเกลียดเวอร์นะครับผมต้องการ55โทเค็นน่ะมันต้องไปเยอะเหมือนกันนะผมขออนุญาตไปทีละ10กล่องครับไปเลยเพื่อน6ครับอันนี้คือทำไมมันแบบว่าแปลกๆสกินซ้ำหรอหรือไงไม่แน่ใจ44ครับผมขอไปทีละ5ครับผมโอ้โหยังครับโอ้โหอีกไกลเลยครับอีกไกลมากไปทีละ5ครับ55โทเค็นเกินนะครับผมนี่ผมไปเปิดไป80กล่องแล้วนะสำหรับกล่องนี้นะครับโอ้โหมันเกินไปจริงๆนะไม่ได้รอเล่นนะครับผม5ได้3 5ได้4ก็เลขปกติของมันครับโอเคเกินไป1โทเค็นครับก็ผมเปิดไปเยอะมากไม่สัก80หรือ85กล่องเดี๋ยวขึ้นค่าเสียหายได้ว่า1สกินเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่าผมอะดวงดีนิดนึงไงมันติดมีสกินมาด้วยไงโอเคสรุปว่าผมไม่มีไปเล่นอัปเกรดสกินแล้วนะมีหมดแล้วมีครบหมดแล้วเฉยนะครับผมตังน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 ังโอ้โหตามนั้นนะก็สำหรับผมนะผมว่าแอบคุ้มแต่ว่าถ้าตัดเรื่องที่สกินซาต้าแตกอ่ะคือไม่คุ้มนะครับผมไปกันต่อมีกิจกรรมอะไรครับมาต่อกับกิจกรรมวงแหวนเลยนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิด ID นี้ยังขาด1อันครับนั่นคือทรอนนะครับเขาบอกว่าวงแหวนเนี่ยมันอันละ25นะครับผมแล้วก็การันตี1สกินทุกๆการสุ่ม10ครั้งนะครับแล้วก็เวลาล็อกอินนะมันจะมีรางวัลคือได้โดนัทมา1อันเพราะฉะนั้นเราประหยัดนิดหน่อยนะครับผมก็อย่าลืมไปล็อกอินนะครับเราก็ซื้อไปเลยครับ9อันนะ9อันอ่ะตก225คูปองนะครับผมป่ะสิ่งที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังคือมันจะหมุนครับแล้วมันก็จะได้กล่องนี้แน่นอน 100% นะซึ่งถ้าใครยังขาดพวกไวโอเลตกับตัวคริกซี่เนี่ยก็ถือว่าไม่แย่พวกนี้มันจะชอบมาขายในกล่อง199แบบสุ่มอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูว่า10ครั้งเนี่ยกล่องมันจะแตกแน่ๆนะครับผมยกเว้นผมดวงดีอีกได้สกินแล้วก็ได้กล่องสุ่มแบบซ้ำอีกก็ซวยไปนะครับผมอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสุ่ม10ครั้งปุ๊บก็จะได้กล่องนะครับซึ่งมันคือ10ครั้งมันคือ250คูปองผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็แอบแพงแต่บางคนแบบเขารีบก็ซื้อได้นะก็มันก็เป็นแบบราคาปกตินะถ้ามันแบบมีโปรโมชั่นอะไรที่มันลดกว่านี้มันก็จะน่าเร้าใจกว่านี้นะครับผมก็เวลาไปเปิดครับเวลาสมมุติว่าใครดองไว้หลายๆกล่องนะครับเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นนะผมเปิดก่อนเลย let's go แต่ถ้าใช้คัมภีร์แดงก็จะดีมากโอเคได้ทอนชุดว่ายน้ำจ้ะ นะครับผมเรียบร้อยครับสกินแตกไปรัวๆครับต่อไปเป็นร้านค้าพเนจรครับเดี๋ยวตัดไปเลยมาเรามาดูร้านค้าพเนจรครับซึ่งผมเข้าใจว่าเพื่อนผมก็น่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะโอเค
ไปดูกันเลยครับตารางอันนี้10ช่องเนี่ยครับถ้าบวกคร่าวๆนะ100คูปองครับ11ช่องคือ299คูปองนะครับผมก็แอบแพงแล้วนะถ้าอยากเหมาหมดตึงๆนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ648คูปองนะครับผมก็มันก็ซื้อได้ครับ648ได้3สกินนะแต่ผมวันนี้ผมก็จะเอาแค่100คูปองแหละแล้วลุ้นให้มันออกซ้ายกับขวาครับไปแล้วเวลามันแตกสมมติว่าแตกก่อนอ่ะมันจะชอบแตกแบบสกินล่างนะสกินแบบลิมิเต็ดเขียวอ่ะนะครับผมไปอื ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกาลีน่าไปอย่าเพิ่งลุ้นครับสงสัยรอบนี้ก็คือการันตี10ช่องครับรอบนี้ขยะไม่ค่อยดีด้วยนะเอฟเฟกต์อยากได้เอฟเฟกต์วาร์ปอยากได้มากเอฟเฟกต์ฟองสบู่ขอคุยกับเพื่อนแป๊บครับโลเทสกาลีน่า1,2,3,4กาลีน่า888ฮัลโหลถ้าเกิดว่าล็อกข้างล่างใช่ป่ะเขาก็จะรู้ว่าเราคือกาลีน่า888ไม่เวิร์กนะครับผมซ้ายขวาเอาให้หน้าม้าซ้ายขวาหน้าม้านะใส่โค้ดหน้าม้าครับกักกักโค้ดหน้าม้านะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับมันนะครับผมจริงๆก็ไปต่ออีก1อันได้นะครับเพราะสกินซ้ายหรือขวาเนี่ย199เนี่ยโอเคเป็นราคาที่แบบไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวมันจะเร็วเกินนะอ่ะเหลือไอริก็แกะไอริไปจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งมั่นของข้าเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะผมน่าจะรีวิวหมดแล้วนะครับผมส่วนตาอัญเชิญลิมิเต็ดเขียวเนี่ยก็ถ้าใครจะซื้อ1นะครับผมจัดไป2เลย6เหลือ99นะครับผมแนะนำกันอย่างนี้เลยแต่ว่าผมยังก่อน ID นี้ยังก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมโอเคหมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟครับพรุ่งนี้ใครที่รอดู Iris Dimension Breaker ที่นี่ที่แรกแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบาย